นับเป็นปีที่ออกสตาร์ทไทยลีกได้ดีที่สุดครั้งหนึ่งของสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC เลยเหรอครับหลังออกสตาร์ท8นัดหลังจากฝูงมี19คะแนนและมีเกมลุกที่ยิงกันระเบิดระเบ้อครับสัตว์คู่แข่งไปแล้วทั้งหมด26ประตูสวนทางกับทีมใหญ่ทีมอื่นที่ยังมีสะดุดกันบ้างเล็กน้อยนะครับจนทั้งแฟนบอลท่าเรือหรือแฟนบอลทีมอื่นๆเนี่ยก็เริ่มมีความคิดแล้วล่ะครับว่าหรือนี่อาจจะถึงเวลาลุ้นแชมป์แบบเต็มตัวของทีมเจ้าบุญทุ่มไทยลีกอย่างการท่าเรือ FC แล้วหรอครับโดยในคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆไปดูปัจจัยต่างๆทั้งในเรื่องดีและเรื่องที่ต้องแก้ไขสำหรับการท่าเรือหากหวังจะลุ้นแชมป์ไทยลีกครับเรื่องแรกที่ต้องชื่นชมสำหรับท่าเรือคือการกล้าอิมพอร์ตนักเตะต่างชาติโดยในเรื่องของการเสริมทัพโควต้าต่างชาติของการท่าเรือเนี่ยเป็นที่รู้กันดีครับว่าส่วนใหญ่ท่าเรือจะเป็นทีมที่ไม่ค่อยกล้านำเข้านักเตะเข้ามาครับและมักจะเสริมนักเตะที่เคยเล่นในไทยลีกแล้วเป็นส่วนใหญ่ซึ่งหลายคนก็มาในช่วงที่เริ่มโรยราหรือหมดสภาพไปแล้วทำให้ผลงานของทีมไม่อยู่ในจุดที่ควรจะอยู่ครับเพราะว่าต่างชาติไม่สามารถช่วยยกระดับทีมได้เหมือนต่างชาติของทีมอื่นๆแต่ในส่วนช่วง2ปีหลังเราเริ่มได้เห็นการออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองของการท่าเรือครับไล่ตั้งแต่ในซีซั่นก่อนที่มีการนำเข้าในเกบ้าปินโตอดีตทีมชาติบราซิลชุด U20 จากลีกบราซิลและฟรานปูโตสดาวเตะดีกีทีมชาติอิรักที่ดึงตัวมาจากทีมไวบอกในลีกเดนมาร์กโดยในฤดูกาลนี้นะครับการท่าเรือได้มีการดึงตัวโนบุรุชิมุระกางรับเลือดซามูไรจากลีกเซอร์เบียเข้ามาซึ่งทั้ง3คนเนี่ยก็ถือว่าเป็นการจิ้มที่ถูกต้องครับเพราะว่ากลายเป็นกำลังหลักในแดนกลางของทีมในเวลานี้เลยเหรอครับปัจจัยต่อมานะครับก็คือเรื่องของขุมกำลังที่ตอนแรกเนี่ยเหมือนว่าจะมีการลดขนาดทีมครับแต่สุดท้ายก็ยังจะแน่นเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยแต่คุณภาพของขุมกำลังเชิงลึกเนี่ยก็ถือว่าสามารถหมุนเวียนกันได้แบบจริงๆจังๆเสียทีครับซึ่งพอขุมกำลังสามารถทดแทนกันได้แล้วนะครับการโรเตชันในแผงกลางและเซ็นเตอร์ของการท่าเรือในซีซั่นนี้เนี่ยจึงนิ่งแล้วก็สามารถประคับประคองผลงานได้ดีมากขึ้นครับจุดต่อมาที่ต้องให้เครดิตก็คือ2แกนหลักอย่างปกรณ์แล้วก็บดินนะครับที่รักษาระดับของตัวเองมาได้ตลอดในหลายซีซั่นนะครับจากผลงาน8นัดแรกของซีซั่นนี้ก็มีโอกาสนะครับที่ปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่พีคที่สุดของพวกเขาเลยแหละครับโดยในรายของบดินนะครับช่วงกลางซีซั่นก่อนยาวมาถึงจนต้นซีซั่นนี้นะครับมักจะถูกเริ่มต้นโดยการเป็นวิงแบ็กซ้ายคอยสลับกันกับเควินหรือว่าบางครั้งเนี่ยก็ถูกจับมาเล่นเป็นกองกลางครับซึ่งหลังจากถูกจับมาเล่นปีกซ้ายตามที่ถนัดก็ทำผลงานได้ดีขึ้นอย่างชัดเจนครับ8นัดยิง4จ่าย2เกือบจะเท่ากับผลงานซีซั่นก่อนที่เล่นไป29นัดยิง5ประตูกระจายอีก4ซึ่งนับเป็นผลงานที่ดีที่สุดในการค้าแข่งของเขาครับส่วนในรายของปกรณ์เปรมพักนะครับที่แม้ว่าจะถูกโจมตีจากแฟนบอลอยู่ตลอดนะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าไม่มีเขาผลงานของการท่าเรือในช่วงหลายปีหลังอาจจะแย่กว่านี้นะครับโดยสถิติในซีซั่นนี้ลงเล่นไป8นัดถึงแม้ช่วงแรกจะเป็นตัวสำรองเพิ่งเริ่มมาเป็นตัวจริง3นัดติดแต่ก็ทำไปแล้ว4แอสซิสต์นับเป็น1ใน3ของสถิติที่ดีที่สุดในฤดูกาล 2021/22 ที่ยิงจ่ายรวมกัน12ประตูครับซึ่งการปรับระบบอีกครั้งของโค้ชอั๋นในการเปลี่ยนมาเล่นแผน 4-4-2 หลังจากบุกไปแพ้ตรา 2-1 ก็ทำให้ทั้งคู่เนี่ยช่วยกันสร้างเกมรุกให้ค่าเรือพีคไปอีกนะครับจนผลงาน3นัดหลังสุดท่าเรือซัดคู่แข่งไปถึง14ประตูเพิ่มประตูได้เสียขึ้นมาเป็นบวก15แซงแบงคอกขึ้นมาเป็นอันดับ1ของลีกและอีกปัจจัยที่แก้ไขได้แล้วในที่สุดนะครับก็คือตำแหน่งกองหน้าของทีมครับโดยตำแหน่งดาวยิงเนี่ยเป็นตำแหน่งที่สิงห์เจ้าท่าในยุค ของมาดามแป้งตามหามานานแสนนานเลยนะครับและก็เป็นตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงแทบทุกปีแต่ก็ยังไม่สามารถหาคนที่ใช่ได้เสียทีครับพอไม่ว่าจะเอาระดับดาวซันโวรองดาวซันโวหรือว่ากองหน้าฝีเท้าดีในลีกมาขนาดไหนพอย้ายมาถิ่นแพสสเตเดียมก็มักจะถูกวิญญาณสาเข้าสิงครับจนกลายเป็นสุสานกองหน้าไทยลีกไปซึ่งในปีนี้ท่าเรือก็มีกองหน้าที่ไว้ใจได้นะครับที่ยังท็อปฟอร์มพร้อมกันถึง3คนก็คือเฮมิลตันซัวเรสธีรศักดิ์เผยพิมายและกองหน้าคนใหม่อย่างบาลอสทาเลลี่ครับโดยผลงานปีนี้เฮมิลตันทำไปแล้ว8ประตูจาก8นัดนับเป็นครึ่งหนึ่งจากที่เขาทำได้ในซีซั่นที่แล้วที่ฝากผลงานไว้ที่15ประตูโดยที่ลงเล่นไปเพียง1ใน3ของซีซั่นก่อนครับส่วนธีรศักดิ์เผยพิมายดาวรุ่งตัวสำรองทีเด็ดของทีมปีนี้ก็ยิงไปแล้ว5ลูกจากการเป็นตัวสำรองครับเข้าใกล้ผลงาน8ประตูจากซีซั่นก่อนที่ลงเล่นไปทั้งหมด23นัดและสมาชิกใหม่ที่เข้ามาเป็นจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายอย่างบาลอสเทเดลีหลังเคยเกือบได้เป็นครอบครัวเดียวกันมาแล้วรอบนึงนะครับซึ่งในช่วงแรกที่มีการเซ็นสัญญาเข้ามาก็มีคำถามว่าเทเดลีเนี่ยจะช่วยอะไรท่าเรือได้บ้างแต่เมื่อได้ลงสนามแล้วเขาก็ทำให้เห็นนะครับว่าสามารถปรับสไตล์การเล่นนอกจากจะเป็นตัวจบก็เปลี่ยนมาเป็นตัวซัพพอร์ตเพื่อนร่วมทีมจนขึ้นเป็นท็อปแอสซิสต์ของทีมตอนนี้ที่5ลูกครับและในเรื่องของการจบสกอร์ก็ไม่บกพร่องไปแต่อย่างใดครับยิงไปแล้วถึง5ประตูด้วยกันทางด้านผลงานของทีมนับตั้งแต่เข้าสู่ยุค ของมาดามแป้งในฤดูกาล2015ปีแรกก็จบลงด้วยการตกชั้นหลังจบฤดูกาลด้วยอันดับ17หลังกลับขึ้นมาไทยลีกในฤดูกาล2017ก็จบอันดับ9 2018จบอันดับ3 2019จบอันดับ3
3 2020ถึง21จบอันดับ3 2021-22 จบอันดับ8และฤดูกาลล่าสุดก็จบไปถึงอันดับ3เลยเหรอครับซึ่งถ้าดูผลงานของทีมที่สามารถจบอันดับ3ได้ถึง4ฤดูกาลถึงแม้องค์ประกอบในช่วงก่อนหน้านี้จะยังไม่พร้อมเท่าตอนนี้นะครับการที่ปีนี้การท่าเรือไม่ต้องเล่นบอลถ้วยเอเชียต่างจาก2ทีมคู่แข่งลุ้นแชมป์อย่างบุรีรัมย์กับแบงคอกและมีขุมกำลังที่ดีกว่าเดิมก็น่าจะทำให้แฟนบอลเจ้าท่าลุ้นแชมป์ได้ยาวๆจนท้ายซีซั่นเลยเหรอครับฟังบทพิสูจน์แชมป์ของการท่าเรือบทพิสูจน์แรกนะครับถ้าหวังจะเป็นแชมป์ก็คือต้องผ่านบุรีรัมย์ทั้ง2นัดในเลกแรกให้ได้ครับซึ่งผลงานปกติในช่วงหลายปีท่าเรือมีความคล้ายกับแบงคอกที่เปิดหัวมักจะเปิดหัวสวยครับและในช่วงฟอร์มกำลังห้าวก็ชอบมาโดนบุรีรัมย์ตบจนฟอร์มดิ่งทุกครั้งด้วยผลงาน17นัดที่ท่าเรือเจอกับบุรีรัมย์ในยุคของมาดามแป้งซึ่งเป็นคู่แข่งทีมแรกในยุคของมาดามแป้งเจ้าท่าแพ้ไป12นัดเสมอ4และชนะได้1นัดซึ่งการชนะครั้งแรกและครั้งเดียวเนี่ยเกิดขึ้นในล่าสุดนะครับที่เพิ่งเจอกันในเกมที่ท่าเรือบุกไปยัดเยียดความพ่ายแพ้ให้กับบุรีรัมย์2-3ถึงถิ่นครับและเมื่อดูจากการที่ท่าเรือสามารถปลดล็อกปมนี้ได้แล้วส่วนบุรีรัมย์เนี่ยตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีนะครับนี่ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ท่าเรือจะย้ำชัยเอาชนะบุรีรัมย์ได้มากที่สุดครับบทพิสูจน์ต่อมาคือเกมรับครับที่แม้ว่าปีนี้เกมรุกจะพีคสุดๆแต่เกมรับของท่าเรือก็ยังมีปัญหาครับไม่สามารถเก็บคลีนชีทได้เลยนับตั้งแต่เปิดฤดูกาล8นัดโดนไปแล้วทั้งหมด11ประตูมากที่สุดใน6อันดับแรกเลยล่ะครับซึ่งปัญหานี้ถ้ายังไม่ถูกแก้ไขก็อาจจะมีปัญหากับการเจอทีมใหญ่ที่หากเกมรับดีอาจจะการันตี3แต้มได้ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นได้แค่1หรือว่าไม่ได้เลยสักแต้มครับซึ่งจะส่งผลกับการลุ้นแชมป์อย่างแน่นอนและบทพิสูจน์สุดท้ายคือการเก็บชัยชนะในบ้านให้ถึงหลัก10นัดครับโดยตลอด4ฤดูกาลหลังสุดของท่าเรือไม่มีซีซั่นไหนเลยที่สามารถเก็บชัยชนะได้แตะ10นัดเลยล่ะครับซึ่งต่างจากทีมแชมป์ทีมอื่นๆนะครับที่เกมในบ้าน15นัดเนี่ยอย่างต่ำต้องชนะมากกว่า10นัดขึ้นไปนะครับโดย4ฤดูกาลหลังสุดท่าเรือในบ้านชนะเกมเย่า9นัดไป3ครั้งและชนะ8นัดไปอีก1ครั้งซึ่งในปีนี้ก็ถือว่าท่าเรือเริ่มต้นได้สวยครับหลังเล่นในบ้านไปแล้ว4นัดชนะรวดทั้ง4นัดถ้าหากบททดสอบทั้ง2อย่างที่ว่าไปท่าเรือสามารถทำได้สำเร็จตำแหน่งแชมป์ไทยลีกที่มาดามแป้งและแฟนบอลเจ้าท่ารอคอยกันมานานแสนนานก็อาจจะเป็นจริงได้นะครับหลังจากเพื่อนๆได้ฟังกันมาทั้งหมดแล้วเนี่ยคิดว่าฤดูกาลนี้จะถึงเวลาแล้วหรือยังสำหรับการท่าเรือ FC ก็เลื่อนลงมาคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ